ลังนรกสวรรค์สวัสดีค่ะขอต้อนรับน้องๆเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะคะเข้าสู่นิทรรศการคลังนรกสวรรค์ค่ะบอกนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้มีการเปิดโลกนรกสวรรค์บนพื้นมนุษย์ของเราแห่งนี้นะจ๊ะด้วยเทคนิคสื่อผสมที่เรียกได้ว่านำเสนออย่างยิ่งใหญ่ตะการตาเลยล่ะค่ะขอบอกนิดนึงนะคะว่าพี่รุ่งราวันธนองศาคนนี้ค่ะจะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่จะพาน้องๆทัวร์แดนนรกสวรรค์วันฮะอะไรนะมีพายกระซิบค่ะบอกว่าไม่ใช่พี่ลุงคนเดียวค่ะที่จะพาท่องจะพาทัวร์นะคะแต่จะมีน้องๆคนอื่นอีกเป็นใครก็ช่างที่ไม่ใช่แพนเค้กเพราะแพนเค้กสวยกว่าเรายอมไม่ได้แต่ช่างเถอะค่ะยังไงนะคะตอนนี้พี่ลุงก็ยืนอยู่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเสืออยู่คนเดียวค่ะ ขอบอกกันนิดนึงนะคะว่านิทรรศการคลังนรกสวรรค์แห่งนี้นะคะเกิดขึ้นจากดำริของพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชัยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะเพราะว่าท่านนี้นะคะอยากจะนำเสนอเรื่องราวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ่ายทอดให้น้องๆได้เห็นแบบเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น4โซนหลักๆด้วยกันค่ะโซนที่1คือโซนพุทธะโซนที่2คือโซนนรกโซนที่3คือโซนสวรรค์และโซนที่4นั่นก็คือโซนสมาธิและน้องๆนะคะจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ5โรงภาพยนตร์3มิติค่ะซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวของภูมินรกภพสวรรค์และแดนอัศจรรย์หลังความตาย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 รู้ไหมคะว่าเขาได้นำเทคนิคการถ่ายทำแบบภาพยนตร์3มิติแอนิเมชันมานำเสนอค่ะน้องๆ นะคะจะหลบไม่ทันนรกเลยล่ะค่ะภูมินรกพุ่งเข้ามาพุ่งเข้ามาพุ่งพุ่งหลบกันแทบไม่ทันเพราะมันเหมือนจริงมากและที่สำคัญถ้าน้องๆไม่ทำบุญดีตกนรกแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่น้องๆจะเข้าไปชมนิทรรศการนี้นะคะสิ่งสำคัญที่น้องๆควรมีค่ะนั่นก็คือมาสิคะมาสิคะมาสิคะอุ๊ยไม่ได้ค่ะเราไม่ควรโมโหนะคะเพราะถ้าเราโกรธเราโมโหเราจะกลายเป็นยักษ์ค่ะคนสวยใจดีต้องพูดดีๆเขาได้ไหมคะพอเราพูดพอดีนะคะของก็มาทันทีค่ะอันนี้เขาเรียกว่าโบชัวค่ะน้องๆค่ะนี่เลยค่ะเปิดเข้าไปค่ะเป็นประตูนะคะเป็นประตูเราก็ต้องเปิดเข้าไปอีกสิคะเราก็จะมาเจอคลังนรกสวรรค์ค่ะในนี้นะคะก็จะมีแผนที่ค่ะน้องๆค่ะรับรองได้ว่าน้องไม่หลงแน่นอนนะคะและนอกจากนั้นนี่นะคะเวลาที่น้องๆ นี่นะคะจะเข้าไปชมโซนไหนเราก็ต้องมีบัตรเข้าชมด้วยใช่ไหมคะถ้าน้องๆ อยากจะเข้าชมโซนสมาธิน้องๆก็ต้องมีบัตรนี่เห็นไหมคะสีฟ้านี่เลยนะคะแต่ถ้าอยากจะชมโซนนรกค่ะก็เป็นสีแดงค่ะเออแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะดูหนังสามมิติก็ต้องมีนี่เลยค่ะบัตรชมภาพยนตร์3มิติว้าวในเมื่อพี่ลุงนะคะมีครบทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่เราไปกันเลยค่ะ